ลมหนาวเหรอหนาวไม่ได้คุยอะไรหนาวหนาวเย็นคุยไม่ไหวแล้วThank you.
จะคุยได้นะออนไลน์หนาวอ๋อไม่รู้จะทำไงเนี่ยเออ
ด้วยเอาคุ้มเข่าให้ดิเอาคุ้มเข่าให้ดิครับผมคุ้มเข่าคุ้มเข่าเออหัวเข่าเออไหวก็ตามเป็นของเรื่องรับรู้ธรรมชาติณจุดนั้น
จากที่ลงมาในแผนที่ตรงกลางมีความเป็นเลยครับมันก็ทำให้ผมแข็งตัวThank you.
Thank you.
Thank you.
ลุงก็จะเดินรีแลกซ์ได้นะฮะมันอ่อนนะแบบมันชาร์จได้ไหมเนี่ยอ่อนชาร์จได้ไหมได้ฮะชาร์จก่อนชาร์จทิ้งไว้ก่อนตะวันออกอยู่ตรงไหนวะครับผมตะวันออกดูแผนที่ดิกดแผนที่เลยไอ้มือถือชาร์จได้ยังไงคืนเนี่ยดิสีแดงคือเหนือครับผมเข็มทิศนี่เข็มทิศนี่เป็นเข็มทิศเดี๋ยวนี้ครับผมนี่จุดที่เราอยู่ครับผมสีน้ำเงินนี่เข็มทิศเนี่ยนะครับผมเหนือเวลาเราจับทิศตะวันออกเป็นไหนวะรู้เหนือไม่รู้ชี้ออกชี้ตกไอโฟนดูได้
ไม่ได้ลุงนี่เป็นการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ครับครับครับเป็นด้านวิทยาศาสตร์ครับที่สังเกตไหมฮะลมตั้งแต่ตอนที่เราอยู่เนาะตีสี่หรือไงนี่นะตีสี่ตีห้าลมจะมาเยอะเนาะครับฝนก็เยอะแยะเลยครับตอนนี้สาขึ้นคลื่นส่วนคลื่นลมส่วนลมนะต้องแบ่งกันแต่ตอนนี้ฝนไม่มีแล้วน้อยน้อยแล้วแล้วก็ลมก็เงียบแล้วแต่คลื่นก็คือส่วนคลื่นคลื่นนี่มันเป็นภาวะของอะไรล่ะถ้าถามผมก็คือภาวะการหมุนของโลกคลื่นเป็นภาวะของการหมุนของโลกแต่ทางด้านดินฟ้าอากาศน่ะมันก็นึกซะว่าคนละส่วนกันมันเชื่อมโยงกันแต่มันคนละส่วนกันอธิบายยากอธิบายยากมากเลยยากมากแต่ที่รู้แน่ๆคือฝนหายแล้วเกือบหมดทุกหยดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทางลมก็ไม่ได้มากมายแต่ถ้าหากว่าดูลมทางนู้นนะมันก็ยังพอมีอยู่เยอะแยะอยู่เนาะแต่คลื่นเนี่ยหนักขึ้นน้อยครับครับคลื่นนี่ปั่นป่วนเลยเป็นแบบปั่นป่วนใช่ไหมฮะสังเกตคลื่นปั่นป่วนช่วงบ่ายนั่นคือสามปีปีลมปั่นเลยเหรอน้ำจะมาเยอะเหรอพร้อมน้ำเราก็ต้องดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาทีละน้อยสองน้อยเหมือนกันนะเนี่ยมันมาเร็วน้ำมาทีนึงมาเร็วครับครับครับก็ต้องคอยดูว่าจะอยู่ยังไงต่อไปนี่ที่นี่ผมก็ต้องเริ่มมองหาที่กันนะเอาล่ะพอเวลาสว่างขึ้นมาแล้วฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรามาดูบรรยากาศทางฝ่ายผมจะนั่งอยู่พื้นดินนั่งอยู่เฉยนะครับตั้งแต่นู้นจะเป็นไม่รู้นะเตรียมความพร้อมที่นี่มันจะเป็น6โมงหรือมันจะเป็นตีห้าครึ่งเท่าไหร่ดูในการนิดเดียวก็ดูไม่ได้จำเพราะว่ามันช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใส่ใจกับเวลาตรงนั้นนะเพราะว่าเรามาใส่ใจกับเรื่องของความเป็นจริงของดินฟ้าอากาศกันแล้วกันนะตอนนี้ผมดูเวลาอ๋อนี่มัน7โมงครึ่งเนาะสวัสดีค่ะผมที่ปอบอกว่าอาจารย์มาทำการสลายเมฆนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะก็ลองดูฮะอาจารย์พอจะมีนามบัตรไหมคะนามบัตรผมดูมันจะเหลือแต่ภาษาอังกฤษนะโทษทีเดี๋ยวดูก่อนโทษทีขออนุญาต
มันอยู่ในลืมลึกเหลือเกินน้ำบัตรผมเนี่ยอ่ะปล่อยแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจดชื่อก็ได้ค่ะไกรสอนพรหมพิทักษ์ลุงงอกลุงอะไรนะคะลุงงอกหัวงอกหัวงอกผมงอกหัวงอกโอเคนะนั่นแหละไกรสอนนะคะสอเสือรอเรือพรหมพิทักษ์พรหมพิทักษ์สบฤศีกรันอะไรนะคะบฤศีกรันสบฤศีกรันนามสกุลอะไรนะคะหนูพรหมพิทักษ์พรหมพรหมนะคะครับพิทักษ์ครับพรหมเหมือนกับกอขอบฤศีกรันนะคะถูกต้องครับขออนุญาตตำแหน่งค่ะอาจารย์โอ้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนายต่อท่านท่านอ่าค่อยๆถามค่อยๆแกะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นวิชาการชั้นสูงมากขั้นตอนการทำสลายเมฆฝนนี่ทำยังไงคะเรามาเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องของสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2พอทราบไหมครับสมการนี้ไม่ทราบไม่ทราบนะถ้าไม่ทราบต่อจริงหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เป็นไรค่อยๆต่ออธิบายง่ายๆให้กันมันง่ายไม่ได้ฮะมันง่ายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ระดับสูงสุดของท็อปของท็อปเพราะว่าสมการนี้เป็นสมการของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกมันมีความหมายว่ามันมีอยู่4ความหมายลองฟังให้ดีนะครับค่อยๆไปช้าๆเนาะขออนุญาตร่วมเลยมั้ยคะเดี๋ยวไม่ทัน 8:00 น.อ๋อเหรอค่ะขออนุญาตไม่ว่ากันไม่ว่ากันขออนุญาตกับไอ้เครื่องสลายนี่มันทำงานยังไงบ้างคะถ้าหากว่าพูดในเชิงพุทธศาสนาเขาเรียกว่ารูปกับนามมันรวมกันอันนี้มาเป็นฝนละแต่ถ้าหากว่าฝนแยกไปแยกรูปจากฝนไปเป็นนามมันก็จะกลายเป็นอากาศประมาณนั้นนะโอเคนะทีนี้มันจริงๆจะเล็กกว่าอากาศครับอีกทีนึงไว้แค่นี้ก็น่าจะพอนึกออกนะนี่อย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าให้นึกง่ายๆเลยว่าถ้าผมทำมืออย่างนี้แปลว่าเม็ดฝนอย่างนี้นี่เม็ดฝนแต่ถ้าหากผมแยกไปปุ๊บฝนเนี่ยแยกไปปุ๊บมันก็จะเป็นอากาศไปโอเคนะแต่ถ้าหากผมจับตัวนี้เป็นอากาศไปเนี่ยก็เรียกว่านิวเคลียสนะฮะถ้าผมแยกปุ๊บก็คือแยกนิวเคลียสนั่นเองนี่คือหลักการวิทยาศาสตร์มันอยู่แค่นี้point of view เลยนะครับแต่ในส่วนที่มันแยกได้ตัวเนี้ยทั้งที่ก็ใช้ตรงนี้แหละครับมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งผมจะเรียกว่าจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ด้านจิตนี้ต้องอธิบายผ่านองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเรียกกันว่าอิทัปปัจจยตาแปลว่าของสองสิ่งรวมกันเช่นมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ที่จำกันมาตลอดโดยต่อเนื่องถ้าผมบอกว่ามีอิเล็กตรอนก็มีโปรตอนมีโปรตอนก็มีนิวตรอนนี่เล็กมากแล้วนะครับคำว่าโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันก็คือสองคำนี้มันรวมเป็นนิวเคลียสเนี่ยภาวะอย่างนี้เรียกเอาโปรตอนออกจากนิวตรอนซะแต่ทำได้ด้วยจิตจิตที่ว่านี้ต้องบริสุทธิ์นี่ถือว่าพอดีมากแล้วครับก็คือเอามาใช้หลักการในการสลายเมฆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่แล้วตัวเครื่องเนี่ยค่ะตัวเครื่องไอ้เครื่องนี้เนี่ยฮะอธิบายผ่านไอน์สไตน์เมื่อกี้อธิบายผ่านจิตนะครับทีนี้พอเวลาเป็นไอน์สไตน์ปุ๊บ EMC สแควร์ให้นึกซะว่ามันมีคำรวมอยู่4คำ1สสารพลังงานคือสิ่งเดียวกันนะครับ2เมื่อเวลาทำให้สสารที่ว่านี้แตกไปแล้วมันก็จะเป็นพลังงานเรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์
ตรงนี้นะฮะที่ไอน์สไตน์ที่เขาพูดขึ้นมาแล้วก็ชาวโลกมาทำเป็นว่านิวเคลียร์คือตรงนี้เองนะส่วนข้อที่3พลังงานที่มันแตกกระจายไปปุ๊บเนี่ยพลังงานมีแต่มองไม่เห็นที่มันกลับมารวมตัวกันใหม่นะไอ้ตรงนี้นะคือวิทยาศาสตร์ก็ทำไม่ได้หลักการของเรื่องก็คืออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอีกคำหนึ่งนะฮะตัวสุดท้ายพาวเวอร์วิวเลยฮะว่า EMC ยกกำลัง2นั้นมันหมายความว่าถ้าหากว่าเอาวัตถุก้อนนี้นะฮะให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะปล่อยพลังงานมาทั้งหมดเพราะว่านี่มันจะหมดมวลหมดมวลเลยนี่ตามทฤษฎีเขาคำนวณได้แต่ทางปฏิบัติไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้เลยคือทำไม่ได้ผมเลยใช้คำว่าไอ้ตรงที่บอกว่าทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเขาทำไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าสมการนี้เป็นสมการลวงโลกไปไปนู่นเลยไปต่อว่านักวิทยาศาสตร์เอกของโลกไปเลยเพราะมันทำไม่ได้แต่ทฤษฎีมันได้โอเคจบข่าวตรงนั้นเนาะเนี่ยก็มีแค่เนี้ยอธิบายตรงนี้ถ้าหาว่าคนไหนไม่เข้าใจตรงนี้ก็ต้องยอมนะครับก็ไปตามเวรตามกรรมเนี่ยตามบุญตามกรรมตามความเชื่อไปแหละทีเนี้ยไอ้เครื่องนี้มันจะเข้าไปสลายได้ยังไงอะคะก็นี่นะฮะเนี่ยอีกทีนึงอ่ะสมการอันนึงนี่สมการของผมเองนะฮะ L เท่ากับ ME อ้าวล่ะฟังให้ดีนะถ้าตัวนี้คือตัว MM คือจริงๆแล้ว M คือ material ซึ่งแปลว่าสสารถ้ามันย่อยอีกทีนึงก็แปลมาจากคำว่ามวลสสารย่อยมันเป็นมวลนะเอามวลก็ได้อันเดียวกันนะครับทีนี้แสงเนี่ยก็คือ light นี่คือแสงก็คือ light นะฮะ L ก็คือแสงเมื่อ L มันผ่าน M เนี่ย M มันจะกลายเป็น E คือพลังงานไปเลยนะเป็น E ไปเลยมีแค่นี้ครับท่านไปมากไปกว่านี้ไม่ได้เลยเลอะเลยทีนี้เพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาด้านนี้มากๆเนี่ยฮะคือเข้าใจทฤษฎีแต่เข้าใจไม่แตกด้วยครับแต่ตัวนี้ทางฝ่ายผมพูดอยู่แค่นี้ในหลักการท็อปๆมีอยู่แค่นี้ครับนอกจากนั้นเชิญครับก็การใช้หลักการตรงนี้เนี่ยก็คือจะทำให้ตัวเมฆเนี่ยคือแตกตัวออกนี่คะหรือว่ายังไงผมใช้คำนี้ก็ได้เหมือนกันฮะเมฆที่มันลอยมาเนี่ยฮะมันก็จะกระจายออกครับกระจายเมฆก็คือสสารจำเป็นหลักค่ะไอ้น้ำคือสสารจำเป็นหลักค่ะมันก็จะกระจายคอยดูฟ้ามันจะเปิดไปเรื่อยจ้ะเนี่ยค่ะฟ้าจะเปิดไปเรื่อยเมื่อเวลาฟ้าเปิดไปแล้วนะฮะไอ้ปริมาณน้ำมันก็จะไม่มาถึงจะมีลมก็มันจะมาพร้อมๆมันจะลดลงไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่า2 อย่างนี้มันแยกจากกันไม่ออกอ่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่โดยรวมโดยความแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นครับโดยหลักการเนี่ยค่ะครับมันทำงานในการยิงเข้าไปที่กลุ่มเมฆอะไรใช่ครับใช่ครับผมก็ทำแค่อีกหน่อยผมก็เดินข้างนอกแล้วฮะเพราะว่าฝนมันไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีฝนแล้วอันนี้ทำมาตั้งแต่ตอนกี่โมงอะคะผมทำฝังดีทั้งนั้นถ้าถามตรงนี้ผมเริ่มทำมาตั้งแต่คืนวันที่2ค่ะประมาณ4 ทุ่มที่อยู่ของผมคือนู่นสภาพระนางเกล้าค่ะสภาพระนางเกล้านนทบุรีค่ะผมเริ่มทำทางด้านภาวะของกายใจจิตผมเองตั้งแต่รับรู้ข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าทางท่านอธิบดีแถลงการประกาศผ่านช่อง7ในระหว่างนั้นก็มีคนส่งข่าวมาหาผมประมาณ คนที่อยู่ทางอีสานก็ส่งข่าวมาหาผมทำไลฟ์สดของผมอยู่ในรายการผมเองเอาไว้อันนั้นตัดตอนไปยาววุ่นพอได้ข่าวสารปุ๊บขออนุญาตค่ะพี่เอสค่ะพอได้รับข่าวสารเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าได้ยินค่ะแป๊บนึงนะคะค่ะได้ไหมครับในอันล่าสุดใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวหนูเช็คให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวหนูส่งไปค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะที่เขาบอกว่าชื่อหนูเขียนผิดชื่อกดดูที่ Google ก็ได้ใช่ไหมไกลสอนพรมพิทักษ์กองไก่ผิดใช่ครับเป็นอะไรคะผู้อำนวยการค่ะสระไอถูกต้องฮะสอเสือรอเรือไกลสอนอย่างนี้ถูกต้องไกลเนี่ยสอเสือรอเรือสอนไกลถูกต้อง
ไม่เป็นไรกอไก่กอไก่กอไก่ไกลสอนนะคะครับค่ะแล้วอะไรนะคะไกลสอนอย่างนี้ใช่ไหมคะสอเสือกระเรือไม่มีเนนกระดันโอเคนามสกุลพรหมพรหมเลยครับอะไรนะคะพรหมพิทักษ์ครับผมพรหมพรหมนะคะกดไปแล้วฮะถูกต้องครับค่ะพิทักษ์ถูกต้องไหมคะกระดันถูกต้องเขาถูกโอเคถูกต้องครับตำแหน่งผู้อำนวยการค่ะเดี๋ยวโทษทีนำบัตรผมไปเพื่อการบอกมาเลยค่ะศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยค่ะพลังงานวิจัยพลังงานค่ะรักษาสุขภาพอ๋อพลังงานรักษาสุขภาพค่ะและสิ่งแวดล้อมค่ะโอเคโอเคตามนี้นะคะเดี๋ยวผมกำลังคว้างนำบัตรมีมาไปไหนไม่รู้มีแต่ภาษาอังกฤษทีนี้ถูกไหมไม่รู้จะว่าไงดีไม่เป็นไรเอาตามนี้ก็แล้วกันนะคะผอ.ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะมาดีๆใช่ปะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเอาที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ไปออกทีวีนะคะโอ้ยช่องไหนเนาะเวิร์คพอยท์ค่ะเลยว้าวก็โอเคเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันพูดได้แค่นั้นค่ะได้นั่นก็เป็นรายละเอียดกันยาวเยอะเหลือเกินไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันต้องรายงานชนนะคะThank you.
เลิกแจกนามบัตรเหรอนามบัตรมีไว้สำหรับคนรุ่นลุงโอเคนะถ้าจะบอกเขาให้บอกเฟซกับ YouTube จบบอกเฟซได้ยิ่งดีเขาจะรู้เราทั้งหมดไม่ต้องแจกแล้วนะไม่ต้องบอกเลยครับเขาจะได้รู้เราถ้าอยู่ตรงนี้เขารู้นามบัตรชื่อในนั้นมีเสร็จสรรพชื่อลุงนะถูกไหมในเฟซอ่ะมีหมดทำมาเฟซใช่ก็เฟซบุ๊กเลยครับลุงก็ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้กล้องนี้นี่ก็ยืนถ่ายทอดสดอยู่ใช่ไหมฮะงานลุงคือเฟซไม่ใช่อะไรที่สำนักงานไม่ใช่เข้าใจไหมครับมันต้องเป็นเฟซลุงหงอกนี่นะใช่ครับกดลุงหงอกกูก็จบแล้วไม่ต้องไปบอกเฟซก็ได้เดี๋ยวนะครับจริงจะได้บุหรี่เหมือนกันในนี้บุหรี่หายไปหนึ่งโอเคก็ไม่มีลมแล้วเนาะเก็บเอากันก็อยากจะวางเหมือนกันเพราะมันจะเบาเชิญครับอันนี้เราคุณกิตตะกู้จะทำเรียกว่าการทำอะไรนะครับการสลักนี่หลักการผมก็คือสลายเมฆหยุดฝนทีนี้เป็นคลื่นอะไรครับเดี๋ยวพูดให้จบก่อนครับสลายเมฆหยุดฝนไอ้คำฝนคือน้ำมาจากอากาศ H2O เพราะฉะนั้นก็ง่ายๆหยาบๆเลยเรามาแยกไฮโดรเจนออกจากออกซิเจนอย่าให้มันก่อกันหยุดฝนได้ทีนี้ไอ้ตัวลมก็คือพูดถึงอะตอมอย่างเดียวพอเวลามาถึงอะตอมมันต้องลึกเข้าไปในอีกทีหนึ่งเรียกว่านิวเคลียสประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนทีนี้ถ้าหากว่าจับสองตัวนี้มันแยกซะเปิ๊กมันก็จะไม่มีลมชนนั่งบน
มันก็จะไม่มีลมนี่หลักการง่ายๆอากาศมันก็จะไม่มีทีนี้มันแย่ยังไงทีนี้ก็ต้องอาศัยสมการของไอน์สไตน์ทีนี้เห็นไหม E เท่ากับ mc ยกกำลังสองพอทราบสมการนี้ไหมครับผมจะต่อถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ทราบก็บอกว่าผมจะมีวิธีแนะนำโอเค E ก็คือ energy พลังงาน M ก็คือ material ก็คือสสารC มันแทนค่าความเร็วของแสงถ้ายกกำลังสองก็มาคูณกันสองครั้งถ้า C เดียวมันแสงมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยไอ้ตรงนี้สมการต้องออกก่อนตรงเนี้ยนี่แค่ความเข้าใจทีนี้มันจะไปออกได้ยังไงทีนี้อ่ะเขาก็อธิบายมา4บริบท4ความหมาย1ก็คือสสารกับพลังงานสิ่งเดียวกันเนี่ยใช่เป๊ะเลยเนี่ยนะสสารทุกชนิดจะมีพลังงานทุกอย่างครับทุกอย่างตัวเราเหมือนกันสสารพลังงานอันที่สองสสารที่ว่านี้ถ้าทำให้มันแตกซะก็แตกในระดับนิวเคลียสนิวเคลียสแตกก็เรียกว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละที่มันทำให้โลกร้อนทุกวันนี้คือตรงนั้นโอเคนะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเอาอะไรมาใช้โอเคอันนี้มันละเอียดมันต้องไปโอ้เวลาน้อยพอวันที่แต่เราเป็นนิวเคลียสอาวุธนิวเคลียสนะฮะพลังงานที่ว่านั้นนะครับตามทฤษฎีเขาบอกว่าจะกลับมาเป็นสารได้อีกตรงนี้นะฮะที่เขาทำไม่ได้ข้อที่สี่สสารก้อนเนี้ยถ้าหากว่าทำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆ90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะกลายเป็นพลังงานหมดเลยแล้วก็จะมีโอ้โหปล่อยพลังงานมาถ้ามันทำได้จริงเนี่ยฮะโลกมันนี่อยู่ไม่ได้หรอกครับเรื่องแค่นี้เองก็ทำไม่ได้นั่นเองแปลว่าก็เลยเป็นสมการแห่งจินตนาการไงไอน์สไตน์เขาก็เลยบอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ใช่ไหมเพราะเป็นสมการที่มันเป็นจินตนาการผมบอกว่าจินตนาการสู้การกระทำไม่ได้ทีนี้ก็มานั่งทำอยู่ตรงนี้แหละโอ้ผมมาตั้งแต่นู่นเนี่ยวันที่สองเดินทางมาตั้งแต่ขึ้นเครื่องมาเลยแหละครับตั้งแต่ทราบข่าวแล้วลุงมาจากไหนครับรัสเซียหรือเปล่าครับฮะลุงมาจากรัสเซียพิจารณาเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคือคนเข้าใจจะเข้าใจง่ายเพราะนี้แต่คำนวณมันยากทฤษฎีเนี่ย E MC ยกกำลังสองเข้าใจพูดแค่4ประโยคก็จะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจ4ประโยคนี้ก็คำนวณมันก็ยากทำนองนี้นะครับทีนี้การที่ทำอยู่วันนี้ก็คือเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของสสารกับพลังงานก็ว่าได้พลังงานที่ลุงหอพูดเสมอก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันเป็นพลังงานที่มันเป็นแก่นคุกของทุกสรรพสิ่งก็แค่นั้นนะครับนั่นก็คืออธิบายแค่มันดูง่ายนะ
ดูง่ายแต่เข้าใจยากก็คอยดูอ่ะลมเริ่มมาแล้วนะพอเวลาขาดระยะทำโดยต่อเนื่องเพราะว่านี่มันต้องทำโดยต่อเนื่องพอคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ต้องคุมสถานการณ์ต่อประมาณพอเวลาใครเข้ามากั้นแล้วก็เริ่มจะมีลมมาต้องทำไงได้ล่ะครับแล้วก็ถึงอยากจะอยู่คนเดียวก็คือตรงนี้เองครับอยู่คนเดียวอยู่ในแบบฉบับของเราเนี่ยอยู่ที่สูงสูงก็อยู่ที่สูงได้มันก็ดีประมาณนั้นแต่มาแต่ก็มีอะไรมากกว่านั้นจริงผมบางทีผมไม่จำเป็นเพราะเวลาผมกระโดดมาที่นี่มันเป็นจังหวะใช่มีหนังสือจากจังหวัดส่งไปที่อาจารย์ใช่ไหมคะไม่ใช่ผมเสนอตัวเข้าไปเลยฮะที่กรมนะฮะผมเสนอตัวพิธีกรมเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆค่ะไปกรมทำอะไรคะเดี๋ยวนี่ไงรอปออะไรปั๊บสลายเมฆก็เป้าหมายก็คือหยุดพายุนั่นแหละสลายเมฆหยุดฝนป้องกันใช่สลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุโอเคเป็นหลักวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์สาขาฟิสิกส์ไม่ใช่ของใครไอน์สไตน์ไม่ได้สาขาฟิสิกส์นะคะหลักการทำงานก็คือที่ว่ามาเมื่อกี้นี่แหละทั้งหมดนะจำได้ไหมที่พูดไปเมื่อตอนนั้นนั่นแหละคือใช่แหละโดยมาตั้งแต่วันที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่2เวลา4ทุ่มจากกรุงเทพนั่นแหละครับอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ขึ้นเครื่องมาเรื่อยแล้วมาเริ่มนั่งที่นี่ตอนมาที่นี่ตั้งแต่นึกว่าจะเป็น4ทุ่มเข้ามาที่นี่ครับ4ทุ่มที่นี่ที่แหลมตะลุมพุกนี่แหละพอยนี่แหละครับนานจะต้องทำไปนานก็ในพีเรียดก็คือวันที่3 4 5นะวันที่6เช้าก็เข้ากรุงเทพแล้วไปบรรยายทำอินทปยาตาต่อที่ผมทำงานผมบรรยายทุกเดือนลุงออกสุขภาพเฟสเนี่ยง่ายที่สุดนะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
ง่ายสุดคือลูกงอกแฟลูกงอกสุขภาพที่เฟสนะนี่คือตัวที่มันโอเคเลยอยู่ตรงนั้นหมดงานผมอยู่ตรงนั้นหมดครับที่มาที่ไปทั้งสุขภาพทั้งสิ่งแวดล้อมอยู่นั่นหมด 8,000 กว่าคลิป 8,000 กว่าคลิปเลยล่ะครับเยอะมากก็คอยดูฮะเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องค่อยๆสลายทีน้อยแล้วต้องทนเขาล่ะที่นี่ตอนประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยตีสี่ลมจะแรงมากแรงมากฝนก็เยอะด้วยเนาะพอเวลาหกโมงเนี่ยยังเริ่มยังแรงอยู่หกโมงเช้าเนี่ยผมทำออกมาสักหนึ่งชั่วโมงมันก็หยุดไปเมื่อกี้เนี่ยฝนหยุดทุกเม็ดเลยเมื่อกี้นะฮะแล้วลมก็สงบอย่าไปเปรียบเทียบกับคลื่นมันคนละเวอร์ชันนะคลื่นมันแรงจริงนะฮะแต่ลมมันสงบสังเกตไหมฮะต้องสังเกตให้ได้ตรงนี้แต่แม่ก็เริ่มกระจายแม่ก็กระจายถูกต้องครับถูกต้องครับเนี่ยมันก็จะกระจายแม่เนี่ยมันไม่ก่อกลุ่มไม่แตกก็เนี่ยเมื่อปี54ผมก็ทำตรงนี้สลายเมฆฝนที่ปี54น้ำท่วมหลากหลายนั่นแหละมันอ้างถึงมันแต่โน่นปี54นะบทเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องน้ำนี่ก็เพิ่งไปสลายเมฆหยุดหิมะที่รัสเซียมาไปวันที่4กลับมาวันที่16ธันวาเนี่ยครับปี60ก็ไปสลายเมฆหยุดหิมะให้กับฮอกไกโดซัปโปโรเนี่ยก็ความมั่นใจ2เรื่องนั่นนะฮะจึงมาที่นี่ความมั่นใจ2เรื่องจึงมาที่นี่เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
แล้วก็สังเกตสังเกตดินฟ้าอากาศมันเข้าใจยากฮะอันนี้มันเข้าใจยากวิศวะมันเข้าใจยากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะอธิบายใช้เวลากันเขาเรียนกันไม่รู้กี่ปี5ปี10ปียังตีไม่แตกเลยพวกนั้นมันยากระดับด็อกเตอร์ยังตีไม่แตกเลยมันไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆแต่เอาการกระทําดูซะนิดมันจะง่ายก็คือการกระทําดูไปเห็นไปสังเกตไปอย่าไปหวังผลอะไรดีที่สุดผมว่านะถ้าไปหวังผลแล้วมันก็จะเหนื่อยล้าทำเล่นๆไปแต่ขึ้นจะสูงมากกว่าเดิมเยอะครับสูงมากเยอะเขาจะเห็นว่าสูงมากกว่าเดิมครับยอมรับว่าสูงขึ้นสูงแต่สังเกตลมมันจะเงียบสังเกตนิดนึงค่อยๆสังเกตเมฆก็จะกระจายหรืออะไรพวกนี้เวลาอยู่ในพื้นที่ต้องดูอย่างนี้มันจะดูออกจะมาอาศัยองค์ความรู้ตัวนี้มันยากเข้าใจยากลุงมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่งดีต้องตั้งสี่ทุ่มนั่งเออยังไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ที่นี่แหละครับนั่งหดอยู่แถวนี้หนาวก็หนาวกันนะเนี่ยคือมันปล่อยไม่ได้ต้องทำกับมันสองศาสตร์ร่วมที่เดียวกันมันทั้งด้านจิตศาสตร์ด้วยและวิทยาศาสตร์มันรวมเป็นสองศาสตร์ไปแล้วเนี่ยก็มันไปแล้วผมก็ถามไปอย่างนั้นเขาถามเราไม่ได้เสนอสักหน่อยเออใช่ประเด็นมีอยู่ว่าคนไทยพร้อมหรือยังไม่รู้ก็ไม่รู้เขาแหละมันพูดแค่นั้นนะแค่คิดว่ามันเป็นที่ของมันมันไม่ได้พูดยาวไปกว่านะยาวไปกว่านั้นไม่ได้หรอกเพราะคนถามต่อไม่ได้ถ้าต่อไม่ได้มันก็เสียเราอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ใช่ก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราอยากจะเปิดเผยตัวเองที่ไหนเล่าเราก็ไม่ใช่อยากจะเด่นจะดังอะไรต่างเพราะมันในเมื่อมันก็น่าเห็นใจเขาก็พยายามเก็บข่าวอะนะนักข่าวนะเมื่อเวลาเขาเห็นเรานั่งที่นี่นอนที่นี่ตั้งใช่นะแล้วก็นั่งหอดอยู่ยังไงเขา
าใส่ต้องอะแดปอุปกรณ์ใหม่ผมว่าต้องจัดวางแบบที่ลุงต้องการแล้วสร้างแพทเทิร์นมันซะหน่อยก็งั้นลุงก็อยู่อย่างเงี้ยมันธรรมดาธรรมชาติไปอย่างเงี้ยใช่ไหมประเด็นมีอยู่ว่าพอรับฟีดแบ็กมันตีกลับมาเนี่ยก็ถ้ามันถึงเวลาแล้วก็ไม่นั่งขังหอดไปแล้วล่ะก็ดูว่างานชิ้นนี้ถ้ามันผ่านได้ตามที่คาดหวังนะ 3-4-5 ถ้าลงขนาดนี้ไม่เสียหายอยู่แล้วล่ะพื้นที่ไม่เสียหายขนาดนี้ถ้าคลื่นขนาดนี้ก็ไม่เสียหายอยู่แล้วทีนี้ไอ้อัปเดตที่ทางส่วนกลางอะไรที่ส่งมาเนี่ยดูให้หน่อยเพราะว่ามันจะได้ประเมินได้มือถือไปไหนไม่รู้อยู่ในรถหรือเปล่าไม่มีรถก็ต้องชาร์จอยู่หรือเปล่าWow.
ฮะฮะจะตายเลยฮะไม่ก็จัดพื้นที่เฉยๆหรอฮะThank you.
เออดีแล้วเลยหนาวแล้วเออดีมากประมาณนั้นแหละขอโทษครับขอโทษครับเอาไป3 4 5เลยกันไว้กันไว้มวนเดียวมวนเดียวผมไม่ได้ที่เก็บเดี๋ยวมันเสียไม่ได้ที่เก็บใช้ได้ต้องงั้นสิเนี่ยหาวิธีเอาเองได้ด้วยนะใช้ได้หมดแล้วมาอีกนะได้มาอีก
ลังนะแต่ก่อนไปไหมอยู่เนี้ยอยู่มุมนี้ดีกว่าไม้ใกล้หัวเข่าโอเคจะได้กันลม
มันเป็นการปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สาขาที่สิบครับเรื่องของพลังงานกับไฟฟ้าครับผมอันที่เราเห็นนี่คือลูกแก้วใช่แต่ทาง ทางวิชาการก็คือไม่เดี๋ยวเกิดยังไงผมก็นายกที่คุยกันเมื่อคืนไอ้ท่านออกไปก่อนดีกว่าได้ไหมเออผมนะเอาแค่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันThank you.
แล้วครับปลัดอบต.ครับยกพื้นที่นี่นี่นี่เลยพบท่านนายกแล้วไงต่อก็ท่านมาดูดูทำงานเนี่ยครับเข้าท่านะครับก็จะพยายามฮะถ้าหากว่าเราดัดต้นทางได้ฮะไอ้ทางนู้นก็น่าจะอ่อนแรงลงผมมีความคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวผมค่อนข้างจะมากเรื่องพวกนี้ก็หาวิธีทุกๆวิธีในการที่จะปฏิบัติการครั้งนี้เพราะมันไม่มีอยู่แค่นี้มันก็มีอยู่แค่ที่ดำเนินการแต่ถ้าหากว่าจะอธิบายเรื่องของไอ้ตัวท็อปเป็นจริงๆก็ต้องอาศัยกรรมการ E ทั้ง MC ทั้งกำลัง2ของไอสไตล์ถ้าอธิบายก็คือเรื่องของสสารพลังงานพอเวลามันเป็นตัวพลังงานตัวแท้ๆเข้ามาน่ะแล้วก็พูดถึงนิวเคลียสไอ้เจ้านิวเคลียสตัวเนี้ยอันนั้นค่อยว่าไปดีกว่าเหรออันนั้นค่อยว่ากันไปแต่ตรงนี้ภารกิจภารกิจตรงนี้ตำรวจทราบแค่นั้นครับอ้าวก็เย็นดีเย็นดีอย่างมากเพราะว่าก็อยากจะให้เพราะว่าถ้าหาว่าผมมาคนเดียวโดนเนี่ยผมจะแย่เลยเหมือนกับโจรมาจากไหนก็ไม่รู้ครับก็ไม่ถึงเลยครับก็พอดีมาจากส่วนกลางล่ายาวมาจนทำมาถึงที่ทางท่านหมายเลขหนึ่งของปภ.ที่นู่นนะก็สั่งการมาเรื่อยมาถึงที่นี่จนทั้งมาถึงท่านอะไรล่ะนายกท่านต้องเชิญกำนันกำนันนายกทุกคนในอำเภอใช่รองผู้ว่ามาหมดเลยถึงท่านปลัดโอ้ก็กรุณารับรู้รับทราบไม่ต้องรับรองเพราะตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มตึงขึ้นใช่ครับยังพี่น้องหลายคนยังไม่ออกไปครับเลยต้องเข้ามาอีกรอบถ้าหากว่าท่านจะพอไปเดินเล่นจริงๆนะผมจะประมวลสถานการณ์เพราะว่าผมเองผมก็ใช้ฟิลลิ่งในการที่จะปฏิบัติการเหมือนกันถ้าหากผมยืนไม่อยู่แล้วก็แปลว่าไม่ได้แล้วเพราะร่างกายผมจะเป็นตัวเครื่องมือวัดเหมือนกันเพราะบางทีก็ต้องใช้กำลังนิดนึงเพราะว่าจะต้องค่อนข้างจะคอนเซนเทรตกับมันมากครับผมจะสังเกตเมฆมันจะสลายสังเกตไหมฮะสังเกตเมฆมันจะค่อยๆเคลื่อนออกไม่ก่อตัวแล้วฝนก็จะน้อยลงแล้วลมก็จะเริ่มสงบคือภาวะจะเป็นเช่นนั้นเมื่อตีสี่ตีห้าที่ผ่านมาก็ลมหนักผมก็ตื่นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เอาอยู่แปลว่าเมฆสลายเห็นนี่นะฮะลมมันก็สงบทีนี้พอเวลาใครก็ไม่โทษมาถามทีนี้นักข่าวผมก็ไม่จะว่าแง่ไปเขาแง่ไปเขาถามต่อเขาก็อยากได้ข่าวแล้วทำไงอ่ะก็เลยกระช่องมันสักห้าสิบนาทีเนี่ยหมายแล้วใช่ครับเป็นเรื่องของสมาธิฉันค่อนข้างจะโอเคอุกฤษกันแล้วกันใช้คำนั้นกันแล้วกันเพราะนั้นเรื่องนี้มันเรื่องค่อนข้างจะมันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกันครับท่านมาช่วยเราครับครับครับโอเคเอาทางโอเคผมจะยังไงผมต้องเล็งไปยังจุดที่มันมานะฮะผมจะรู้พอยนั้นว่าต้องสู้กับลมครับเราจะไม่หนีลมเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าพลังงานของไอสไตล์ที่ให้ไว้กับชาวโลกนั้นมันออกมาได้จริงๆแต่ต้องผ่านการปฏิบัติการอันนั้นมันทฤษฎีอันนั้นมันปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ลองมิกเข้าหากันแค่นั้นเองนะครับแต่ทั้งหมดก็คือตัวบุคคลเป็นคนทำตัวที่อยู่ในสถานการณ์จริงเพราะการทดลองวิสัยต้องเอาตัวจริงทดลองสถานการณ์จริงเพราะมันเกิดฟิลลิ่งตรงนี้ครับฟิลลิ่งตรงนี้มันก็คือเรื่องของถ้าหากว่าจะต่อยทีคือเรื่องท็อปของพุทธศาสนาก็เรื่องอิทัปปัจจัยตาท่านพุทธทาสบอกเสมอว่าอิทัปปัจจัยตาเนี่ยของสองสิ่งมารวมกันไอ้ผมก็พยายามจะแยกของสองสิ่งนี้นะเอาเรื่องของสมาธิชั้นสูงที่เรียกว่าจิตน่ะเห็นไหมท่านทำงานครับโอเคเชิญนำทศยาสายท่านตอนนี้จะมีการตัดสินใจเองฮะเพราะว่าตอนนี้จะโยงเพราะว่านี่มาจากท่านหมายเลขหนึ่งของอาจารย์ผมโอเคผมอาจารย์เพราะทั้งหมดนั้นท่านต้องรายงานเป๊ะเลยนะถ้าหากว่าท่านสั่งตึ๊บเราก็ต้องมบแล้วครับกราบพระคุณอย่างยิ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกินโต๊ดเล่นโอจดเอาเชื่อไว้ดีนะเพราะว่าพอเวลาภารกิจต่างๆมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วผมต้องไล่ยาวหมดครับตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปเพราะว่าที่มาจากกรมนะเราผมไม่มีเวลาที่จะเขียนกรุณานี่เถอะที่เขียนให้เอาไว้ชื่อเสียงเรียงนามมันจำเป็นเราหวังผลสำเร็จถ้ามันได้มันจะล่ายาวทั้งหมดผมเกี่ยวข้องอะไรกับชื่อแมงบอลถึงกรมนู่นหน่อยครับเพราะว่าหนังสือมันมาจากกรมอยากจะให้รู้หนังสือเหมือนกันแต่มันยังไงล่ะเข้าใจแล้วพี่ทำนั่นแหละครับโอเคเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องที่
มันละเอียดก่อนก็ละเอียดก่อนครับท่านครับมันเป็นเรื่องของเหมือนกับประเทศประกันเนี่ยภาวะเนี่ยภาวะเนี่ยทั้งโลกเขาจะรู้เลยพายุลูกนี้ครับเรื่องอุตุนิยมวิทยาของโลกรู้หมดถ้าหากว่าสามารถมันหยุดได้ที่เนี่ยสมมติมันก็ไม่เสียอะไรเพราะมันไม่ลงทุนอะไรเลยเอาตัวร่างกายจริงมาลงทุนจริงๆมันก็อยู่อย่างเนี้ยผมมีความชอบในส่วนตัวผมสูงมากเพราะว่าสลายหิมะกันมาแล้วตั้ง2ครั้ง3ครั้งสลายเมฆหยุดฝนก็ทำมาแล้วที่ขุนน้ำนางนอนมันก็2แรงบวกครับท่านมาที่นี่สลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุมันก็มิกซ์ดีกับปอพอป้องกันสารภัยมันก็เป๊ะพอดีนะฮะโอ้โหผมบอกว่ามันเมคเซนส์อ่ะมันคอมมอนเซนส์มันไม่รู้ผมบอกว่าผมเนี่ยประเภทอันคอนเชียสไม่รู้สื่อสารอะไรสมัยนั้นขอครับขอครับโอเคครับครับเชิญๆๆครับก็ฮะคิดว่ามันก็โอนะนี่แหละโอที่สุดเลยเห็นไหมลมมันไม่มีเต็มร้อยทำอะไรไม่เต็มร้อยมันไม่ใช่เราอ่ะเห็นไหมคอยสังเกตน้ำเลยนะน้ำถนนดูสิระวังให้สัญญาณนิดนึงว่าถ้าหากว่าเห็นท่าไม่ดีเราต้องมุ่งกันเพราะว่ามันมีล็อกเกอร์ที่ออกใช่ไหมล่ะก็ดูก่อนกันแล้วกันจัดกระเป๋าขึ้นไปก่อนโอเคแค่นี้ใครมาก็ตามถ้าเราไม่ให้ข่าวมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เสียสมาธิลุงทีนี้ลุงต้องใช้สมาธิเหรอก็ไม่ต้องใช้ป่ะก็คุยแทงกันแล้วกันก็นั่นแหละก็ต้องเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าทำคือกายและจิตมันแยกกว่าจากการแล้วมันก็รวมได้คนฟังก็จะมองว่าเฮ้ยนักข่าวมาถ้าเราไม่ให้ก็จบอ่ะก็ไม่รู้จะถ้าเราปิดกั้นเราก็ได้ทำเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับข่าวมาไม่มาคนมันไปมาอยู่แล้วธรรมชาติมันก็เสียสมาธิได้เหมือนกันThank you.
ไฟมันเจอตัวแดงแล้วทำไงเนี่ยต้องชาร์จครับลุงเอาไปชาร์จเหรอต้องไปชาร์จใหม่ต้องตั้งต้นใหม่ไม่สามารถใช้ power bank เหรอครับมันชาร์จมันถึงจะเก็บประจุเหรอครับก็ไฟดวงใหญ่เราใช้เลยครับเพราะว่าเราชาร์จเมื่อคืนนี้เออมาขอดวงใหญ่เอาละยังพี่ลงยังยังไม่ไปThank you.
ประสานการด้วยกันนะไอ้ผมเนี่ยมันประเภทตัวจุดท้ายอยู่แล้วผมเนี่ยถ้าตายตายมันคนจุดท้ายนี่หลังใจผมอย่างเงี้ยดูมันจะยืนอยู่ไม่อยู่ไหวไหมไม่ไหวมั้งป้าลมเปิดไหวไหมค่อยๆประเมินสถานการณ์ตัดสินใจด้วยกันมันเป็นงานด้านความปลอดภัยก็ต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะเริ่มแรงมากเมื่อกี้ผมนั่งยังคลอนเมื่อกี้ท่านยังยืนยังใช่ใช่แล้วก็เราจะออกเรื่องสนจากพื้นที่ตรงพุกนะครับไปพื้นที่ที่ปลอดภัยไปตรงนี้ลมแรงไม่สามารถที่จะยืนทางได้ครับผมน้ำมาน้ำมาแล้วเพราะว่าอีกพอน้ำปั๊บน้ำเราจะข้ามสะพานไม่ได้เลยโอ้คนนี้นานตอนนี้จะหนุนมาโอ้กำลังหนุนนะฮะนี่น้ำอืมฮึเริ่มตรงนี้ครับปริ่มแล้วมันจะเป็นคอโอ้นี่เนี่ยเริ่มปริ่มแล้วครับตอนนี้